ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอลชวนลิเวอร์พูลเต็ง2รวมแชมป์คาราบาวครับตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่หักหงขึ้นเป็นเต็ง2รวมล้านภูเมืองพอดีเปิดราคาให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็ง2รวมในการคว้าแชมป์คาราบาวครับหลังจากคู่ต่อสู้ไม่หนักมากนักในรอบ4ขณะที่เต็ง1ก็ยังคงเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนเดิมสกาเบตนะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์คาราบาวครับในการ2021-2022หลังจากการเล่นจบรอบที่3ไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันพุธที่22กันยายนที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้านะครับมีโปรแกรมรอบที่4ที่จะต้องออกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เพิ่งล้มแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบที่ผ่านมาโดยร้านภูเมืองผู้ดีให้ราคาทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอล่าเป็นแชมป์อยู่ที่5-2ทั้ง2ใจ5ไม่ลุ้มทวนขณะที่หงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับและเชลซีเป็นเต็ง2ร่วมกันราคาอยู่ที่5-1ทั้ง1ใจ5ไม่รวมทวนขณะที่อาร์เซนอลตามมาเป็นเต็ง4อัตราต่อรองอยู่ที่6-1ทั้ง1ใจ6ไม่รวมทุนนะครับเราไปดูอัตราต่อรองแชมป์คาราบาวคัพในฤดูกาล2021-2022กันเลยนะครับเต็ง1แมนเชสเตอร์ซิตี้5-2ทั้ง2ใจ5ไม่รวมทุนเต็ง2นะครับมี2ทีมเชลซีกับลิเวอร์พูล5-1ทั้ง1ใจ5ไม่รวมทุนเต็ง4อาร์เซนอล6-1แทง1ใจ6ไม่ลงทุนเต็ง5เลสเตอร์ซิตี้9-1แทง1ใจ9ไม่ลงทุนเต็ง6สเปอร์10-1แทง1ใจ10ไม่ลงทุนเต็ง7ลีดส์12-1แทง1ใจ12ไม่ลงทุนเต็ง8เวสต์แฮมยูไนเต็ด14-1แทง1ใจ14ไม่ลงทุนเต็ง9ไบรตัน25-1แทง1ใจ25ไม่ลงทุนเต็ง10ซาวด์แฮมป์ตัน33-1แทง1ใจ33ไม่ลงทุนนะครับได้เวลาเพิ่มออปชั่นเกมรุกแล้ว3นักเตะแนวรุกที่เจเก้นคล็อปอาจดึงตัวเสริมทัพลิเวอร์พูลนะครับในยุคของกุนซือเจเก้นคล็อปได้ชื่อว่าเป็นทีมที่เล่นเกมบุกได้สนุกร้าวใจตื่นเต้นยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำโดยเหตุผลสำคัญก็มาจากผลงานของ3ประสานอย่างซาดิโอมาเน่โมเมซาลาและโรเบิร์โตฟิร์มิโนที่ทำให้หงแดงไลบี้ขยี้คู่แข่งอย่างมามันในช่วงหลายๆซีซั่นที่ผ่านมายันไรก็ตามในเวลานี้ทั้ง3คนกำลังเข้าสู่ช่วง2ปีสุดท้ายของสัญญาฉบับปัจจุบันดังนั้นเจเก้นคล็อปจึงต้องคิดทบทวนในเรื่องการเสริมทัพได้เดินหน้าเพื่อสร้างความแปลกใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจหลังจากที่ใช้งานทั้ง3คนมานานหลายปีในเวลานี้ที่ทีมมีดิโก้โจต้าที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้เกมบุกของหงแดงโดยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ขณะนั้นเจเก้นคล็อปตัดสินใจที่จะพัฒนากองหน้าของทีมให้อันตรายยิ่งกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้โดยคุณซึนชองยุนหวานจะล็อกเป้า3แข้งถีเด็ดเพื่อดึงเข้ามาร่วมทีม 1. มาโกอาเซนซิโอตอนที่มาโกอาเซนซิโอซัดประตูที่4ให้กับเรอัลมาดริดถลุงยูเวนตุสในเกมชิงแชมป์เลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2016-2017 เขาได้กลายเป็นเพชรแม่งามในวงการลูกหนังขึ้นมาทันทีอย่างไรก็ตามดาวเตะในวัย25ปีต้องพบกับความยากลำบากในการสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงของสโมสรนับตั้งแต่ความสำเร็จในค่ำคืนที่กรุงคาร์ดิฟส์ในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยช่วงที่ผ่านมาเขาก็ตกเป็นข่าวว่าต้องการย้ายทีมถ้าหากไม่ได้โอกาสลงสนามให้กับต้นสกัดมากกว่านี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสัญญาของอาเซนซิโอเข้าสู่ปีสุดท้ายกับราชันทุกข่าวเดอมาริดในฤดูกาลหน้าฉะนั้นซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของลอสบังโกสที่จะขายเขาออกไปในราคาที่เหมาะสมไม่งั้นอาจจะต้องเสียนักเตะไปแบบฟรีเอเจนต์ถ้าหากดาวเตะชาวสเปนตัดสินใจว่าอนาคตเขาควรที่จะไปเล่นกับทีมอื่นแน่นอนว่าศักยภาพของอาเซนซิโอเหมาะกับลิเวอร์พูลอย่างมากด้วยสไตล์การเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ทางริมเส้นจึงถือเป็นออปชันที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับทีมของกุนซือเจเก้นคล็อปป์ที่นิยมสร้างเกมบุกจากทางกราบเป็นส่วนใหญ่ครับ2. คลินส์ลีย์โกมันหนึ่งในแนวรุกริมเส้นที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังโลกโดยคลินส์ลีย์โกมันก็ได้พิสูจน์ศักยภาพของเขาเห็นมาแล้วทั้งในระดับโลกและนำทีมชาติซึ่งความสำเร็จเหล่านั้นเป็นเครื่องการันตีความสุดยอดของเขาที่เป็นอย่างดีโกมันนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก6แชมป์บูเดสลิก้า2แชมป์ศึกกัลโชซูเรอาอิตาลีแชมป์ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพและอีกเยอะแยะมากมายโดยมีนักเตะเพียงไม่กี่คนในโลกใบนี้ที่จะประสบความสำเร็จได้พอๆกับแข้งเลือกเฟนส์แมนรายนี้โดยดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสในวัย25ปีเริ่มต้นเป็นข่าวว่ากำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆในการขาแข้งโดยเขาอยากจะบุกมาลาเสือใต้เมืองเยอรมนีซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับกรณีของอาเซนซิโอเพราะสัญญาของเขาจะเข้าสู่ปีสุดท้ายในช่วงฤดูกาลหน้าก็นั้นทุกอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากไบเยอร์มิวนิกสามารถโน้มน้าวจิตใจให้เขาเปลี่ยนใจอยู่กับทีมต้นสกัดต่อไปแต่หากไม่สำเร็จเสือใต้คงจำเป็นจะต้อง
ยอมตัดสินใจขายโกมันออกไปในซีซั่นหน้าด้วยศักยภาพของโกมันนะครับแน่นอนว่ามีหลายสโมสรชั้นนำอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมแต่ดูเหมือนลิเวอร์พูลในยุคของเจอร์กิ้นคล็อปมีเสน่ห์เย้ายวนใจให้นักเตะน่าจะอยากย้ายมาลดแล่นในถิ่นแอนฟิลด์เนื่องจากสไตล์การเล่นของโกมันเหมาะสมลงตัวกับเกมรุกของลิเวอร์พูลโดยเขาสามารถเล่นในตำแหน่งปีกได้ทั้งสองฝั่งหรือจะเล่นตรงกลางก็ได้อีกด้วยฉะนั้นหงแดงไม่สามารถขยายสัญญากับมาเน่เฟอร์มิโนหรือซาลาได้ทั้งเลือกที่ดีที่สุดก็คงไม่มีใครดีไปกว่าอดีตแข้งปารีสแซงต์แชร์แมงและยูเวนตุสอีกแล้ว 3. อุสมานเดเบเล่ตัววันนี้หลายคนยังถามไม่เชื่อนะครับว่าบาร์เซโลนาควักเงินให้กับบอร์เซียดอร์มุนด์จำนวน126ล้านปอนด์ราว 5,544 ล้านบาทเพื่อซื้ออุสมานเดเบเล่มาร่วมทีมโดยการนำมาทดแทนเนม่าที่ย้ายไปเล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อปี2017นะครับปีชาวฝรั่งเศสนะครับในวัย24ปีมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่จะมาลาถิ่นแคมป์โนแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงฤดูกาลหน้าเมื่อสัญญาของเขาจะหมดลงโดยทางต้นสังกัดก็คงไม่คิดรั้งตัวเอาไว้เพราะพวกเขาต้องการปลดเรื่องภาระค่าเหนื่อยของนักเตะในฉบับปัจจุบันอยู่แล้วสำหรับเดมเล่ต้องบอกว่าชีวิตกับบาร์เซโลนาเป็นอะไรที่โชคร้ายเหลือเกินเนื่องจากนักเตะถูกการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดแถมในขณะนั้นสโมสรยังดึงตัวอองตงกริสมันเข้ามาร่วมทีมยิ่งทำให้อนาคตของเขาเริ่มมืดมนอย่างไรก็ตามตอนนี้กริสมันได้ย้ายไปเล่นแบบเย็นตัวกับอังกอมาริแล้วทำให้มีความเป็นไปได้ที่กุนซือโรนัลด์คูมานจะยอมเสี่ยงให้โอกาสเขาลงสนามเพื่อเรียกฟอร์มเก่งเหมือนสมัยเล่นกับซือแลมโปลิเซียนมุนอีกครั้งฉะนั้นหากเดมเล่เลือกออกจากเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนากุนซือที่สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาได้คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเจคินคล็อปอีกแล้วที่สำคัญสไตล์การเล่นของนักเตะก็มีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวที่น่าจะช่วยให้เกมรุกของหงแดงวูบวาบมากยิ่งขึ้นจะว่าไปแล้วเดมเล่โดนอาการบาดเจ็บเรื้อรังเล่นงานมาตลอดทำให้พรสวรรค์ของเขาไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่แต่การได้เริ่มต้นใหม่กับกุนซือแบบเจอร์กินคล็อปน่าจะทำให้เขาเรียกความมั่นใจและเรียกฟอร์มสุดยอดกลับคืนมาได้ยิงได้แล้วนายใหญ่ลียงชมความยอดเยี่ยมของชากิลีปีเตอร์บอสนะครับนายใหญ่ของโอลิมปิกลียงทีมในลีกเอ็นมุงเซนชื่นชมความยอดเยี่ยมของชดันชากิลีดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาชากิลีนะครับกำลังอยู่ในช่วงคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังทำไป1ประตูใน1แอสซิสต์จากการลงเล่นกับลียงไป4นัดในฤดูกาลนี้เขาไม่ได้เตรียมตัวกับเราและนักเตะเองก็ยังไม่รู้ถึงคุณภาพของเขา 100% ของเขาดีบอสกล่าวกับชากิลีหลังเกมที่เจ้าตัวยิงเด่นประตูทุ่ยทีมชนะทัวร์ไป 3-1 ในเกมลีกเอิร์นคงเศษเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่พวกเราสามารถเห็นถึงได้ความสุดยอดของเท้าซ้ายของเขาไม่เฉพาะที่เขาทำประตูได้นะการส่งบอลการเปลี่ยนเกมของเขายังทำได้อย่างพิเศษอีกด้วยเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆก็ยินดีด้วยนะครับที่ไปได้ดีกับโอลิมปิกลียงนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่24กันยายนนะครับ